พบกันอีกครั้งครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาช่วงนี้นะครับก็พาไปมีเรื่องโรมันกันที่โรมไปกันมาหลายเสาละนะครับตั้งแต่เสาแรกที่เราหลุดจากสุวรรณภูมินะครับแล้วก็พาไปเริ่มกันที่มหาวิหารแห่งทวยเทพที่แพนทีออนจากนั้นก็พาไปที่พาลาไทน์ซึ่งเป็นมหาราชวังของนานาจักรพรรดิโรมันแล้วก็พาลงไปที่โรมันฟอรัมซึ่งถือเป็นย่านทุกสิ่งทุกอย่างนะย่านบริหารจัดการย่านตลาดของผู้คนโรมันจนถึงของจักรพรรดิของสมาชิกรัฐสภาพ่อค้าจนถึงเป็นกองขยะนะครับต่อมาก็พาไปที่โคลอสเซียมซึ่งผมตั้งปุจฉาว่าตกลงอันนี้มันอะไรกันแน่นะครับเป็นลานประหารหรือเป็นสถานบันเทิงท้ายสุดเสาร์ที่แล้วเนี่ยพาไปที่แคปิโตลีนนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นหัวใจเป็นใจกลางของโรมันเสาร์นี้ทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วนะครับก็เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากโรมันฟอรัมแล้วก็แคปิโตลีนก็คือผมจะต่อเรื่องพิพิธภัณฑ์แห่งโรมที่ได้ชื่อว่าเก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่บนยอดแคปิโตลีนกับส่วนที่เป็น Emperor Forum นะครับซึ่งอยู่ที่ตีนแคปิโตลีนแล้วก็ประชิดกันกับโรมันฟอรัมเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเพื่อให้ไปกันได้แล้วก็เหมาะสมนะครับผมขอเริ่มที่ Emperor Forum Emperor Forum ในโรมจริงๆแล้วเนี่ยก็มีหลายฟอรัมด้วยกันท่านคงจำได้นะครับว่าฟอรัมเนี่ยผมทบทวนว่าตกลงมันคืออะไรเรารู้สึกฟอรัมเป็นเวทีเป็นวงแต่จริงๆแล้วในสมัยก่อนในสมัยโรมเนี่ยฟอรัมเนี่ยหมายถึงพื้นที่กลางกึ่งสาธารณะแล้วก็ไม่สาธารณะเพื่อการประสานงานการพบกะการบริหารจัดการการซื้อขายการเจรจาการหาเสียงเป็นอย่างนั้นทุกอย่างครับคงจะจำได้ว่าที่โรมันฟอรัมเนี่ยมีบทบาทเช่นนั้นนะครับแล้วก็สร้างรุ่นสร้างนี่สร้างนั่นไปเรื่อยๆปรากฏว่ามาถึงยุคของจูเลียสซีซาร์ซึ่งเป็นยุคท้ายของยุคสาธารณรัฐจูเลียสซีซาร์นี้เรียกว่าเป็นจอมทัพนะครับที่เก่งกาจสามารถไปรบที่นู่นก็ชนะไปรบที่นี่ชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปรบในเขตกอลหรือเขตเคลต์นะครับซึ่งก็เป็นคนที่อยู่ทางตอนเหนือทุกวันนี้คือฝรั่งเศสเยอรมันเวียนนาอะไรเนี่ยนะครับออสเตรียเนี่ยเป็นพวกชาวเคลต์นะฮะชาวกอลทีนี้จูเลียสซีซาร์เนี่ยไปรบชนะแล้วก็ด้วยบารมีที่ใหญ่เนี่ยเขาก็ยกให้เป็นดิกเตเตอร์ดิกเตเตอร์ก็คือเดิมเนี่ยโรมันเขาต้องมีคอนซูล2คนไว้การอำนาจกันถ้าทำเรื่องสำคัญต้อง2คนเห็นชอบผ่านรัฐสภาแล้ว2คนเห็นชอบแต่ถ้ามีใครแบบสุดยอดเขาไว้วางใจเขายกให้เป็นดิกเตเตอร์คือคนเดียวตัดสินใจได้ทีนี้จูเลียสซีซาร์เนี่ยครับได้สถานะเป็นดิกเตอร์พอเป็นดิกเตอร์นานๆนะครับพวกสมาชิกรัฐสภาเริ่มไม่ไว้วางใจกลัวว่าจะรวบอำนาจจำได้นะฮะสุดท้ายยูเลสซีซาร์เนี่ยถูกฆ่าตายถูกหลอกมาสภาแล้วก็แทงกันตายแล้วก็ทำให้ออกตาเวียนออกตาเวียนเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของยูเลสซีซาร์ก็เลยล้างแค้นแล้วก็เลยผดเด็ดศึกออกมาเป็นจักรพรรดิเลยนะฮะหมดเรื่องหมดราวไปไม่แล้วก็แต่จริงๆเนี่ยการเป็นจักรพรรดิก็ต้องเจรจาต่อรองกับนักการเมืองเสมอมาผมกลับไปที่ Emperor Forum นะครับยุคที่จูเลียสซีซาร์กำลังรุ่งเรืองเนี่ยครับปรากฏว่าโรมันฟอรัมเนี่ยมันแน่นเพราะว่าจูเลียสซีซาร์เนี่ยก็ไปเอาชนะนะกวาดต้อนผู้คนเอาทรัพย์สลิงคานเอาอะไรต่ออะไรมาเพราะโรมันฟอรัมเนี่ยมันจะแน่นไปหมดเลยเพราะตรงนี้เป็นย่านกลางมีหนำซ้ำถ้าเรานึกถึงก็คือเป็นย่านที่ถนนสายสำคัญเมนสตรีทของเมืองอ่ะซากเวียซาคราเนี่ยต้องเดินผ่านทุกกิจกรรมมันอยู่ที่นี่หมดจนแน่นหมดงั้นจูเลียสซีซาร์ไม่รู้จะทำยังไงจูเลียสซีซาร์จึงตัดสินใจครับว่าจะต้องขยายฟอรัมแล้วสร้างเป็นฟอรัมแรกของจูเลียสซีซาร์เรียกว่าจูเลียฟอรัมทีนี้ตรงนั้นมันก็หนาแน่นไปหมดแล้วใครอยู่บ้างอ่ะส่วนใหญ่ก็ชนชั้นสูงใช่ไหมครับเหมือนเราไปเบเวอร์ลี่ฮิลหรืออะไรต่ออะไรเนี้ยนี่ที่ฟลอริดาก็จะเป็นย่านไฮเอ็นนะครับนั้นจูเลียสซีซาร์ก็ไม่รู้จะทำไงก็เอาเงินที่ริบมายึดมาก็เอามาซื้อคฤหาสน์ที่ดินของผู้มั่งคั่งที่อยู่ติดกันตรงนั้น
นะครับนี่ต้องอย่าลืมนะครับว่าจูเลียฟอรัมเนี่ยอยู่ตรงไหนอยู่ที่หัวของโรมันฟอรัมแล้วอยู่ที่ตีนของแคปิโตลีนมันตรงนั้นเป็นพรามใช่ไหมต้องเป็นที่ที่เป็นหัวใจราคาแพงสุดนะฮะแล้วคนชั้นสูงเท่านั้นที่อยู่ตรงนั้นได้งั้นจูเลียซีซ่าใช้เงินบังคับซื้อหรือทิ้งนะครับแล้วสร้างว่ากันว่าทุกวันนี้เหลืออะไรบ้างก็เหลือเป็นสนามหญ้ารกนะครับแล้วก็มีฐานมีเสาโรมันเหลืออยู่ 2-3 เสาว่ากันว่าเป็นวิหารของเทพอีกเทพหนึ่งซึ่งจูเลียสซีซ่าบูชาและนับถือนะครับก็คือเทพวีนัสนะครับเป็นวิหารแห่งเทพวีนัสแล้วส่วนในฟอรัมของทุกฟอรัมมันจะมีบาซิลิก้าคือย่านเจรจาย่านทำงานนะครับบอกว่าบาซิลิก้าของจูเลียสซีซ่าก็มีรูปของจูเลียสซีซ่ากับคลีโอพัตรานึกออกใช่ไหมครับเพราะคลีโอพัตราเนี่ยจูเลียสซีซ่าต่อหลังไปหลงคลีโอพัตราแล้วต่อหลังมาร์กแอนโทนีก็ไปหลงอีกนะหลงกันเป็นทอดๆคลีโอพัตราเนี่ยก็ใช้เกมเนี้ยเพราะว่าคลีโอพัตราต้องแย่งบัลลังก์กับพี่ชายหรือน้องชายผมจำไม่ได้แล้วแล้วอำนาจไม่พอก็ต้องมาเอาจูเลียสซีซ่าไปช่วยเอามาร์กแอนโทนีไปช่วยด้วยเอาความงามมาล่อนะครับแต่สุดท้ายจูเลียสซีซ่าตายแม็กมาร์กแอนโทนีก็แพ้ออกัสตัสกับคลีโอพัตราก็เลยฆ่าตัวตายนะครับอันนี้ย้อนไปนิดหนึ่งท่านทุกวันนี้เนี่ยนะครับที่ฟอรัมของจูเลียสซีซ่าก็เหลือแต่เพียงฐานรากให้พอเห็นภาพพอออกัสตัสหรือออกตาเวียนเนี่ยเป็นใหญ่รวบอำนาจเบ็ดเสร็จกลับคืนมาได้แล้วตั้งตัวเป็นจักรพรรดินะครับก็สร้างฟอรัมที่2ก็คือฟอรัมออกัสตัสขึ้นนะครับทุกวันนี้ฟอรัมออกัสตัสก็ถูกมุสโซลินีนะครับหรือทำถนนไปสักครึ่งหนึ่งก็คงเหลือเสาคอรินเทียมอยู่3เสาอันนี้สวยมากเพราะว่าบนยอดเสาทำเป็นรูปม้ามีปีกม้าบินนะครับแล้วก็มีอื่นๆก็พอเห็นอาณาบริเวณว่ากว้างย่านนี้เป็นย่านวิหารบูชาเทพย่านนี้เป็นย่านเจรจาความนะครับอันนั้นก็คือที่ฟอรัมของออกัสตัสออกัสตัสเนี่ยก็คงจำได้นะครับส่วนใหญ่เรื่องของออกัสตัสผมเล่าตอนที่อยู่ที่พาราทายที่มีมเหสีก็คือพระนางลิเวียแล้วก็ยกลูกเลี้ยงที่ติดมากับพระนางลิเวียคือทิเบรุสขึ้นมาเป็นจักรพรรดิต่อนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาก็กลายเป็นจักรพรรดิที่บ้าคลั่งหลายพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนโรนะครับแล้วก็เกิดโกลาหลกาลียุคนะครับในโรมันยุคนั้นนะตอนนี้ก็ร่วมสมัยการเกิดพระเยซูคริสต์นะครับที่จักรพรรดิเหล่านี้ก็โอ้ยวุ่นวายมากจนกระทั่งสิ้นยุคสมัยของราชวงศ์นี้นะครับป่วนมากในโรมันเนี่ยก็ได้จักรพรรดิอีกราชวงศ์หนึ่งมาก็คือเวสปาเซียนเวสปาจำได้นะฮะเนโรเนี่ยเผาเมืองสร้างวังทองแล้วก็เตรียมที่จะสร้างวังใหญ่มากเสร็จแล้วก็ความที่ตัวเองบ้าคลั่งและวุ่นวายมากก็อะไรก็ไม่เสร็จแล้วก็พระองค์ก็สิ้นพระชนรู้สึกว่าจะฆ่าตัวตายสุดท้ายเนี่ยก็จักรพรรดิเวสปาเซียนนะครับขึ้นมาเป็นใหญ่นะครับเวสปาเซียนเนี่ยพยายามสร้างภาพแล้วก็บารมีเนี่ยคล้ายๆกับออกัสตัสก็คือไปพิชิตที่นู่นที่นี่ได้แล้วก็พยายามที่จะสร้างยุคใหม่ของโรมันให้กลับคืนมาก็เลยสร้างวังที่เขาเรียกว่า Forum of Peace นี่พระองค์ท่านเนี่ยน่าสนใจมากนะครับแปลงวังทองของเนโรซึ่งคนเนี่ยขมขื่นเนี่ยออกมาเป็นสร้าง Forum of Peace แล้วไม่หมายถึงพระองค์เองนะแล้วก็ผู้ที่สืบต่อพระองค์มานะครับก็คือติตุสกับโดมิเทียนที่ผมเล่าแล้วนะครับติตุสกับโดมิเทียนก็คือคนที่สร้างโคลีเซียมจนเสร็จปรากฏว่า Forum of Peace ของ 2-3 พระองค์นี้เนี่ยครับก็ไม่เหลืออะไรนะครับเหลือแต่รากฐานแล้วก็เพิ่งจะพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อไม่นานนะครับแต่ตอนจบผมต้องบอกอย่างนี้ฮะโดมิเทียนที่ว่ากันว่าเป็นจอมจักรพรรดิแล้วก็พิชิตอะไรได้เหมือนกับติตัสไปพิชิตได้เนี่ยติตัสเนี่ยไปพิชิตเยรูซาเล็มในยุคของพระเยซูเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดมิเทียนเองเนี่ย
ก็พยายามเจรจากับทางฝ่ายรัฐสภาแต่ไม่ลงเอยสุดท้ายโดมิเทียนเนี่ยถูกลอบปลงพระชนม์ก็จบไปมีจักรพรรดิองค์ถัดมาคือจักรพรรดิเนว่าแก่มากแต่เป็นผู้ที่เรียกว่าได้รับการยอมรับอ่ะพระองค์ก็ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิชั่วสั้นๆนะครับแล้วก็สร้างฟอรัมที่4นะครับซึ่งเราเรียกว่า Emperor Forum เนี่ยก็คือ Forum of Transit ก็คือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านถามว่าเหลืออะไรไหมก็ไม่เหลืออะไรอีกนะครับที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเพียงแต่เรียบเรียงนะครับว่าหลายอย่างไม่เหลือแต่จุดที่สำคัญที่ผมต้องเท้าความทั้งหมดมาเนี่ยเพราะว่าเนว่าเนี่ยนะครับเป็นต้นราชวงศ์ที่สร้างความยิ่งใหญ่กลับมาให้กับโรมันและจักรพรรดิ5พระองค์ที่ต่อจากเนว่าก็คือทราจันเฮเดรียนแอนโตนินุสมาร์คัสออเรลิอุสเนี่ย4องค์นี้ได้ชื่อว่าเป็นจักรพรรดิที่โรมันเทิดทูนบูชาเพราะเป็นที่รักของชาวโรมันเขาบอกว่าสิ่งที่จักรพรรดิเนว่าทำอ่ะเป็นที่ประทับใจมีเรื่องเดียวนอกจากสร้างไอ้ Forum of Nerva แล้วก็เลือกทราจันซึ่งก็ไม่ใช่เป็นลูกอะไรนะเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่แล้วพระองค์ก็ยกให้เป็นผู้สืบทอดเป็นคล้ายๆอุปราชแล้วก็ขึ้นมาเป็นจักรพรรดิทีนี้ไอ้ Emperor Forum ที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยตกลงไม่รู้พาไปทำไมนะครับ4อันเนี่ยไม่มีอะไรให้ดูแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือทราจันฟอรัมอันนี้อยู่ติดกันกับคาปิโตลีนเลยครับพอนั่งรถเข้าไปนะครับผ่านตรงเนี้ยก็จะเห็นโอ้โหอาคารเป็นอิฐนะเป็นรูปโค้งเวลาเราจะเห็นอาคารเก่าๆแบบเปอร์เซียนะครับเป็นโค้งหรือโรมันเป็นโค้งแต่มันเหลืออยู่ไม่สมบูรณ์นะเป็นซีกแล้วหลังคาก็ถูกแปลงสภาพบ้างแล้วเนี่ยครับอันนี้เขาถือว่าเป็นมหานะฟอรัมที่สมบูรณ์แบบและยิ่งใหญ่ของโลกโรมันที่ยังเหลือให้เราแต่ที่เห็นเนี่ยเห็นเพียงเสี้ยวเดียวนะครับเสี้ยวที่เห็นแล้วโดดเด่นที่สุดก็คือว่าย่านที่เคยเป็นตลาดนะตลาดกลางเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วของจักรพรรดิทราจันเป็นตลาดที่แบ่งเป็นซองมีถนนที่เป็นลูกหินนะเรียงแล้วก็เวลาผมไปเนี่ยก็เข้าไปเดินนะในตรอกซอกซอยทุกวันนี้ยังมีคนอยู่อาศัยอยู่นะครับแล้วก็ถูกแปลงสภาพเป็นร้านค้าบ้านเมืองแล้วก็บอกตรงนี้คือตลาดนู่นตรงนี้คือตลาดนี่อันนี้แล้วเป็นเนินอยู่บนเนินเขาที่อยู่ตรงข้ามกับแคปิโตลีนอันนี้ผมคิดว่าถ้าท่านไปเนี่ยนอกจากเดินในซากปรักหักพังหรือเดินในเขตที่เป็นโมนูเมนต์นะอนุสรณ์สถานหรืออนุสาวรีย์หรือพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยการจะไปได้รู้สึกซึมซับกับวิถีชีวิตของคนโรมันแต่เดิมที่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือที่ทราจันมาร์เก็ตคือยังเป็นถนนมีรถวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็เลี้ยวมาฟากหนึ่งก็จะเป็นสะพานลอยคือสะพานไม้อะเพื่อเดินเข้าไปดูโบราณสถานที่เป็นทราจันฟอรัมแต่ไปทางขวาเนี่ยครับจะเต็มไปด้วยอาคารอิฐที่เขาอนุรักษ์รักษาแต่ทุกวันนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยเป็นที่ใช้งานของนู่นนี่นั่นอันนี้แหละครับคือทราจันฟอรัมในส่วนของที่เรียกว่าเคยเป็นตลาดแต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับตามที่ผมบอกแล้วว่าซีกหนึ่งเนี่ยที่เป็นบาซิลิก้าที่เป็นไบบลิโอเทคในภาษาโรมันเนี่ยมันหมายถึงห้องสมุดคือตอนที่ทราจันเนี่ยถ้าเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ไปตีโรมาเนียสำเร็จคือแต่ละจักรพรรดิก็พิชิตแต่ละเขตและเวลาพิชิตที่ไหนก็ต้อนคนมาต้อนทาสมาต้อนเฉลยมายึดสมบัติมาอันนี้ท่านไปตีเขตโรมาเนียนี่เดิมก็มั่งคั่งนะครับค้นมาหมดแล้วก็มาออกแบบสร้างฟอรัมอันยิ่งใหญ่นี้โดยให้สถาปนิกจากดามัสกัสเป็นคนออกแบบเท่าที่ผมดูผังที่เขาทำขุดค้นทางโบราณคดีแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นแต่เป็นฐานเสานะครับแล้วก็มีเสาโผล่อยู่บ้างเนี่ยนะครับโอ้โหทำไมมันยิ่งใหญ่อย่างนี้ข้างหน้าเนี่ยครับปากทางเนี่ยปักเสาแห่งชัยชนะไว้เขาเรียกว่าทราจันคอลัมน์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังที่นี่เนี่ยมีคอลัมน์สำคัญอยู่2คอลัมน์เป็นเสาแห่งชัยชนะคือทราจันคอลัมน์กับมาร์คัสออเรลิอุสคอลัมน์ไอ้คอลัมน์เนี้ยปักอยู่กลางแล้วก็ขนาบไว้ด้วยไบบลิโอเทคคือท่านบอกว่าเป็นหอสมุด2ข้างเพื่อเก็บหลักฐานเอกสารเพื่อให้คนมาศึกษาค้นคว้าอ่านแล้วทะลุเข้าไปเนี่ยครับจะเข้าไปบาซิลิก้าก็คือใช้คำว่าไง
ท้องพระโรงมั้งอยากจะเรียกเป็นคล้ายๆท้องพระโรงหรือที่ประชุมที่อะไรต่ออะไรแต่เป็นอินดอร์จะมีเสาโรมันใหญ่ไปหมดเลยแล้วก็มีเป็นวอลต์เป็นผนังโค้งนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัวทราจันมาร์เก็ตเนี่ยก็อยู่ขนาดอยู่ไม่ไกลจากนั้นความใหญ่ทุกวันนี้แม้จะเหลือนิดหน่อยก็เหลือแต่ฐานรากแต่เราเห็นว่าอลังการมากนะครับยิ่งถ้าหากว่าไปตอนเย็นๆนะครับจากจุดนี้มองไปที่แคปิโตลินสวยมากแล้วก็เห็นอาคารที่ผมกล่าวตะกี้นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถม้าแห่งเอกภาพและแห่งเสรีภาพบนยอดวิหารที่สร้างโดยสร้างเป็นที่ระลึกของพระเจ้าเอมานูเอลเนี่ยที่สองเนี่ยโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็เห็นทราจันคอลัมน์ด้วยจากจุดนี้สำคัญมากแต่ที่ทราจันคอลัมน์ที่ผมไม่เล่าไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าไปแล้วโปรดแวะไปหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเสาแห่งชัยชนะที่ทุ่มเทในการสร้างเพื่อประกาศศักดาแห่งชัยชนะเหมือนเรามีอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินอนุสาวรีย์พระนเรศวรอันนี้มาสร้างทีหลังนะครับแต่นี่สร้างโดยทราจันแล้วจากฐานเนี่ยนะครับแกะสลักเป็นรูปการเคลื่อนทัพของจักรพรรดิทราจันตั้งแต่เตรียมกองทหารเตรียมกองทัพแล้วค่อยๆเคลื่อนไปจนถึงโรมาเนียแล้วก็ไปพิชิตได้มีฉากการสู้รบจนชนะศึกนะครับแล้วขนจากแม่ทัพฝ่ายนู้นรวมทั้งขนสมบัติเพื่อเอามาบูชาถวยเทพแห่งมหาวิหารจูปิเตอร์แล้วละเอียดยิบยิบละเอียดยิบยิบคือดูไม่ไหวเพราะเข้าถึงไม่ได้ถ่ายรูปมาแล้วก็ค่อยขยายดูโอ้โหแล้วยิ่งมาอ่านหนังสือนะครับสุดยอดแต่เวลาสุดยอดแล้วก็แค่โอเคแต่อย่าลืมนะครับทั้งหมดนี้ก็มาด้วยเลือดและน้ำตาของผู้แพ้นะครับอันนี้ก็คือที่ Emperor Forumซึ่งอยู่ประชิดกับแคปิโตลีนตอนนี้เนี่ยผมพาไปที่ Emperor Forum พร้อมกับเล่าเรื่องจักรพรรดิแล้วผมก็จะพากลับไปที่มิวเซียมบนแคปิโตลีนซึ่งมีหลายมิวเซียมมากแต่มิวเซียมที่สำคัญ2แห่งที่อยากจะชี้แนะนะครับเพื่อไม่ให้ท่านพลาดจะมีมิวเซียมอยู่2หลังคือพาเลท2หลังที่อยู่ขนาบกันกับที่ตะกี้นี้ที่ผมบอกว่าจัตุรัสที่ไมเคิลแองเจโลออกแบบแล้วอยู่บนยอดแคปิโตลีนนะครับมิวเซียมที่1ก็คือ Palazzo Nuovo Nuovo ก็น่าจะ new นะฮะ Nuovo นะครับบน Palazzo Nuovo เนี่ยมีสิ่งที่น่าดูหลายอย่างนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าท่านเอารูปประติมากรรมทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหินอ่อนที่แกะสลักในโลกโรมันนะครับมารวบรวมไว้ที่นี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของที่สันตะปาปาหรือป๊อปองค์ต่างๆก็รวบรวมหรือผู้มั่งคั่งทั้งหลายก็ขุดหาแล้วรวบรวมกันไว้เป็นคอลเลกชัน1 2 3 4 5สันตะปาปาองค์หนึ่งก็ประธานของที่พระองค์รวบรวมไว้เพื่อมาตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ว่ากันว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้สาธารณะเข้าชมเก่าแก่ที่สุดของที่จัดแสดงวันนี้เป็นมาสเตอร์พีซระดับโลกทั้งสิ้นผมดูแล้วตาลายถ้าเลือกดูเนี่ยก็จะมี 3-4 รูปที่เขาบอกว่าไปแล้วห้ามพลาดเช่นห้องหนึ่งเนี่ยนะเป็นห้องที่เอานี้อ่ะห้องของเทพวีนัสนะครับมีรูปวีนัสที่สลักด้วยหินอ่อนสวยมากอันที่สองคือห้องของนานาจักรพรรดิมีเก็บไว้หมดนะครับรูปพระเศียรของจักรพรรดิกับพระมเหสี36พระองค์วางเรียงไว้นะครับแล้วก็ทุกองค์ก็บางองค์ก็มีสลักชื่อบางองค์ก็ปรักหักพังมาจากที่อื่นแล้วก็เขียนชื่อไว้ให้ผมก็เลือกจักรพรรดิที่ผมจดจำแล้วก็ เรียกว่าผูกพันกับสุวรรณภูมิเลือกเก็บไว้นะครับเป็นองค์ใดบ้างผมว่าไปแล้วนะครับแต่ที่สำคัญก็คือมีแม้กระทั่ง Room of the Philosopher คือพวกปรัชญาเมธีปราชญ์เมธีแห่งกรีกและโรมันของทั้งหมดนี้บางอย่างก็เป็นของสมัยกรีกที่โรมันไปเอามาแต่ส่วนใหญ่เป็นของที่โรมันทำเรียนแบบกรีกหรือไม่ก็ทำโดยศิลปติมากรชาวโรมในยุคโรมก็คือหลังกรีกมาหรือแม้กระทั่งในยุคหลังที่ทำกันมาแต่ที่สำคัญนะบางเขาบอกว่าบางองค์เนี่ยครับก็อาจจะเอารูปคนนู้นมาแล้วใส่ชื่อองค์นี้เพื่อคล้ายๆว่ารูปใครก็ไม่รู้แต่ใส่ชื่อให้มีค่า
พราะฉะนั้นเนี่ยแต่ที่นี่เนี่ยเขาคัดสรรมาแล้วนะครับไม่ว่าจะของเทพไม่ว่าจะของเอมเปอเรอร์กับมเหสีแล้วก็ของนักคิดทั้งหลายมีรูปหนึ่งก็คือรูปของจักรพรรดิเซเวรัสที่พระองค์เนี่ยสมมุติว่าเป็นเทพนี่มันมากนะฮะจักรพรรดิทุกพระองค์ก็สมมุติเป็นสมมุติเทพอย่างเช่นรูปเซเวรัสเป็นรูปเหมือนกับนายพรานกำลังหิ้วหัวเมดูซ่าเนี่ยท่านก็สมมุติว่าท่านเนี่ยไปพิชิตหัวเมดูซ่านะได้สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นแต่มีอยู่ห้องหนึ่งใครๆก็ชอบไปดูนะครับเขาเรียกว่า Room of Gladiators เป็นห้องของนักรบในนั้นเนี่ยมีรูปของเทพอเมซอนซึ่งสวยมากแต่ที่คนเขานิยมมากที่สุดเขาเรียกว่า Dying Galatian ก็คือเป็นรูปของ Galatian คือพวกกอลส์ตอนที่แพ้ศึกไงพอแพ้ศึกบางทีก็คือบางคนก็ถูกฆ่าบางคนก็เลือกฆ่าตัวเองตายเสียเพราะว่าถ้าไม่ตายตอนนี้ก็ถูกเอาไปเป็นทาสหรือเอาไปเส้นสังเวยนั่นตายเสียอย่างมีศักดิ์ศรีดีกว่ารูปนี้เล่าลือว่าเป็นรูปที่สวยมากที่สุดเพราะเห็นท่านั่งอันนั่งเท้าแขนนะครับแบบที่หมดสภาพแต่ยังรักษาศักดิ์ศรีอันนี้ก็คือส่วนที่อยู่ที่ Palazzo Nuovo ทีนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยคือ Palazzo Conservatori Conservatori คือ Conservation นะก็คือปราสาทแห่งการอนุรักษ์ที่นี่เนี่ยนะครับมีภาพวาดจำนวนมากนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของศิลปินเอกในยุคฟื้นฟูวิทยาการแต่ที่ผมไปแล้วคิดว่าพวกเราไปแล้วก็จะต้องดูห้ามพลาดในฐานะไปหาเรื่องโรมันนะครับยุคหลังๆก็ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่จะมี 4-5 อย่างที่ใครไปแล้วต้องไปดูอันที่1ก็คือไปดูรูปสัมฤทธิ์รอชีวูฟแม่หมาป่าที่ไปเก็บโรมูลัสกับน้องชายมาเลี้ยงอันเป็นรูปสัมฤทธิ์ที่สันตะปาปาประทานให้มาเพื่อให้ชาวโรมได้เห็นว่ากันว่าอันนี้เป็นของสร้างเมื่อนานมากแล้วแต่ว่าไม่มีรูปสองพี่น้องกำลังดูดนมหมานะครับรูปสองพี่น้องดูดนมหมาเนี่ยเพิ่งทำเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วแต่รูปชีวูฟเนี่ยมีมาเก่าไม่รู้ว่าสร้างมาตั้งแต่ยุคไหนแต่ก็สอดคล้องกับเรื่องตำนานแล้วระยะหลังมาก็สอดคล้องกับการขุดค้นทางโบราณคดีที่พบว่ามีคนตั้งถิ่นฐานมาตั้งแต่ยุคสัมฤทธิ์และก็ยุคเหล็กรูปที่สองที่คนก็ชอบดูมากก็คือรูปของบรูตุสบรูตุสอันนี้ไม่ใช่บรูตุสที่ฆ่าจูเลียสซีซาร์แต่เป็นบรูตุสซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสมาชิกรัฐสภาที่ซื่อตรงมากแล้วก็มีบารมีมากและสุดท้ายลูกชายตัวเองทำผิดด้วยความที่เป็นคนตรงบรูตุสเนี่ยนะครับสั่งฆ่าแม้กระทั่งลูกตัวเองเขาจึงถือว่านี่คือสัญลักษณ์แห่งความทรงคุณยุติธรรมแม้กระทั่งลูกทำเป็นรูปสำริดใหญ่ดำนะฮะแต่ดวงตาเนี่ยนะครับฝังมุกฝังหินไว้แล้วดูเพ่งแบบนี่แหละเขาบอกเป็นดวงตาแห่งความเที่ยงธรรมนะครับอีกรูปหนึ่งที่คนก็ชอบดูนะครับแล้วก็เล่าลือแล้วว่ากันว่าถูกเอาไปสร้างเป็นรูปจำลองเต็มไปหมดเลยก็คือเขาเรียกว่ารูปสไปเนียร์เรียกว่าเป็นรูปสำริดเป็นรูปเด็กน้อยฮะไม่น้อยเท่าไหร่เด็กอายุ10กว่าขวบนั่งยกเท้าขึ้นมาบนหัวเข่าแล้วก็ถอนหนามที่ตำตีนถามว่าทำไมรูปนี้ถึงเป็นที่นิยมแพร่หลายมันคงจะบอกนะว่าชีวิตเราเนี่ยทุกคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเสี้ยนหนามมัดตำเท้าประเด็นของเราคือเราจะให้มันตำอยู่อย่างนั้นหรือเราจะนั่งพักแล้วก็ถอนมันเสียผมเข้าใจว่าคนเนี่ยไม่ใช่ชอบเพียงเพราะรูปสวยแต่เรื่องราวมันสื่อบางอย่างว่าชีวิตเราโรมันอันศักดิ์สิทธิ์หรือบ้านเมืองหรือใครก็ตามเราก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านความรุ่งเรืองและความตกต่ำหรือกำลังรุ่งอยู่ก็มีอะไรเข้ามาแทรกเหมือนทุกวันนี้เรามีโควิดมาแทรกแต่ถ้าเราอยู่เป็นดูแลตัวเองเป็นจัดการให้เสี้ยนหนามนั้นถูกถอนออกไปไม่ใช่เสี้ยนหนามนั้นฝังในแต่ภาพนี้ผมเชื่อว่าเป็นภาพที่คลาสสิกมากแต่ที่คลาสสิกยิ่งกว่านั้นนะครับมีอีก 2-3 อย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนที่แล้วนะครับก็คือรูปจักรพรรดิมาร์คัสออเรลิอุสทรงม้าศึกจริงๆมีเสาของพระองค์ท่านอย
ยู่ที่อีกจัตุรัสหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้ไปแล้วเวลาไม่พอแต่การได้เฝ้าพระองค์อยู่บนม้าศึกจักรพรรดิองค์นี้เป็นหนึ่งในจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่อันเป็นที่รักแห่งโลกโรมันเกือบจะองค์สุดท้ายเพราะว่าสุดท้ายพระองค์ก็ติดโรคหาแล้วก็สิ้นพระชนหลังจากท่านไปกรรมศึกด้วยการคำนึงว่าศึกนี้ก็คือฆ่าแต่มันก็เป็นหน้าที่ผมอ่านแล้วนึกถึงอรชุนนะครับในมหาภารตายุทธเนี่ยคล้ายกันมันจึงเป็นวรรณกรรมคลาสสิกเรื่องเมดิเทชันเพราะฉะนั้นผมไปเห็นที่นั่นแล้วโอเคนะครับท้ายสุดไม่จบเสียทีนะครับมีอีก2รูปที่อยากจะทิ้งท้ายรูปหนึ่งก็คือรูปของจักรพรรดิคอมโมดุสซึ่งก็เป็นลูกของมาร์คัสแต่น่าเสียดายครับพระองค์เนี่ยเกิดไม่เป็นไปตามจักรพรรดิ4พระองค์ก่อนหน้าพระองค์เกิดอยากเป็นนักรบแล้วก็สมมุติว่าเป็นกลาดิเอเตอร์ด้วยแล้วก็มีรูปปั้นของท่านรูปหนึ่งสวยมากคือทรงหนังสิงโตห่มโดยสมมุติว่าพระองค์เป็นเฮอร์คิวลิสนะครับเฮอราเคิลเป็นเฮอร์คิวลิสจริงๆเนี่ยเป็นมโนของพระองค์แล้วก็สมมุติว่าเป็นนู่นเป็นนี่นะครับไปเรื่อยมีรูปเมดูซ่าด้วยนะครับถ้าว่าใครสนใจเรื่องนี้ที่สุดของที่สุดของพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติแห่งกรุงโรมที่2พาราโซเนี่ยคือพาราโซนูโวกับพาราโซคอนเซอร์เวทอรี่เนี่ยก็คือรูปของอีกจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คือคอนสแตนตินจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยถ้าจำได้ตอนที่อยู่ข้างๆกับโคลอสซิอุมเนี่ยมีประตูชัยที่พระองค์ท่านสร้างคอนสแตนตินเนี่ยเป็นจักรพรรดิที่มีพระมารดาถือคริสแล้วพระองค์ก็เปลี่ยนเป็นคริสต์และสุดท้ายก็ให้คริสต์เป็นศาสนาของชาวโรมันแล้วตอนหลังเนี่ยพระองค์ก็ย้ายนครหลวงจากโรมไปอยู่ที่คอนสแตนติโนเปิลซึ่งก็เกิดเป็นโรมันตะวันออกที่นี่มีรูปของพระองค์อาภิมหาใหญ่ครับตอนนี้ไม่เหลือแต่พระเศียรเหลือแต่พระนิ้วพระหัตถ์เหลือแต่พระบาทวางอยู่เฉพาะพระหัตถ์กับพระบาทเนี่ยใหญ่กว่าตัวผมอีกครับแสดงว่าตอนที่พระองค์ยิ่งใหญ่เนี่ยต้องยิ่งใหญ่มากเพราะสร้างรูปได้ใหญ่ยักษ์แล้วก็คงถูกทุบเอาไปทำนู่นทำนี่หมดแล้วครับรวมทั้งเอาไปเผาทำหินปูนทำปูนคงเหลือแต่พระพักเหลือแต่พระหัตถ์เหลือแต่พระบาทอันรูปหนึ่งเป็นหินขนาดยักษ์อีกรูปหนึ่งเป็นสำริดก็เหลือแต่เป็นพระเศียรกับพระหัตถ์พระบาทเช่นเดียวกันทั้งThe Capitoline กับทั้ง Emperor Forum ของโรมันที่ผมพาไปเที่ยวมีเรื่องที่โรมก็พอสมควรแก่เวลาของการไปเที่ยวมีเรื่องรอบนี้พบกันเสาร์หน้าก็คงจะต้องไปโรมันอีกเพราะว่าหลายท่านบอกว่ายังวนอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วของใหม่ๆมีไม่ไปอยู่แล้วไปกินอะไรผมไปแม้กระทั่งพระตำหนักของแฮเดรียนที่อยู่นอกเมืองเป็นที่ที่พระองค์เอาชายชู้ไปเก็บไว้ไปจมน้ำตายที่นั่นส่วนว่าจมเองหรือถูกใครลอบจมค่อยพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา